ล็อกเตอร์ยังไงคะวันนี้เป็นยังไงบ้างนี่กับสิงห์พาร์คมีความสุขมากสนุกอ่ะเนอะเออมันแบบธรรมชาติอ่ะคือมันจะเป็นคนละลมเหมือนที่ครั้งที่แล้วเราไปพัทยาที่เราไปกับพี่น็อตใช่ไหมคะครั้งนี้จะเป็นอีกมูดนึงแต่ว่าก็มีความสุขเหมือนกันแล้วเวลาบินมาแค่ชั่วโมงเดียวอ่ะใช่มาแล้วก็ได้ไปดูธรรมชาติต่างๆมีต้นไม้นานาพันธุ์มากมายนะมีต้นไม้แบบว่าที่เป็นต่างประเทศด้วยใช่ค่ะที่มาปลูกที่นี่ที่กรุงเทพเนี่ยหาดูได้ยากนะครับแล้วก็มีการปลูกพืชผักสวนครัวแบบไฮโดรโปนิกแบบออร์แกนิกนะฮะก็เราก็ทานอาหารที่นี่ที่เราเห็นอยู่ก็เป็นอาหารที่ผักที่ปลอดสารพิษจริงๆถูกแล้วก็ยังมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์เสียดายไม่ได้เล่นถูกต้องสนุกสนานแล้วกันนะค่ะแต่งตัวไม่เหมาะสมเดี๋ยวมันจะบาดเอาโอเคมาพูดถึงอาหารมาดูอาหารดีกว่านี่เป็นอาหารซิกเนเจอร์หมดเลยของที่นี่นี่ร้านอาหารภูพิรมนะฮะสิงห์พาร์คแห่งนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราแนะนำอาหารให้คุณผู้ชมละกันอันนี้อะไรรู้ไหมอันนี้คือสปาเกตตี้ไส้อั่วตอนนี้เราอยู่เชียงรายใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอะไรที่ค่อนข้างฟิวชั่นมิกซ์เจอร์นิดนึงมีสปาเกตตี้กับไส้อั่วถูกต้องแล้วครับนี่เห็นว่าเป็นไก่ย่างธรรมดาแต่จริงไม่ธรรมดานะเพราะเป็นไก่ย่างภูพิรมไม่ธรรมดาไงเขาบอกว่าไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยเขามีรสชาติที่กลมกล่อมให้อยู่แล้ว อร่อยโดยการปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือยอดชาอู่หลงซาวครีมนะฮะเป็นยอดชาอู่หลงชุบแป้งทอดผสมรสออกเปรี้ยวๆนิดนึงคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีน้ำยำแน่เลยราดลงไปแต่ไม่ต้องเลยจะบอกว่ามันอร่อยมากเพราะว่ามีแบบซาวครีมปรุงรสแล้วเรียบร้อยขออนุญาตใช้มืออร่อยจริงๆไม่เสียงไหมไม่เสียงกรอบนะเสียงฟันบดกันอ่ะกรอบอันนี้เขาบอกว่าขึ้นชื่อเป็นปลากระพงทอดน้ำปลากับยำมะม่วงอันนี้ก็อร่อยมากทานด้วยกันนี่อีกอันหนึ่งทานที่สุดนี้อันนี้คือยำใบชาทูน่าใช่แล้วนี่นะฮะเอาปลาทูน่ามาผสมกับยอดชาที่เราไปเก็บกันนั่นแหละครับเอามาทำปลาทูน่าก็เลี้ยงเองนะอย่าลืมบอกข้างหลังใช่แล้วบ้าหรอเราไม่คิดเราไปเก็บเองไม่ใช่ไม่ใช่นะครับนี่คืออาหารที่มีอยู่ที่นี่นะครับใครผ่านเข้ามาที่สิงห์พาร์คก็สามารถที่เข้ามารับประทานอาหารเยี่ยมชมพื้นที่ 8,000 กว่าไร่กับพืชพันธุ์นานาชนิดที่นี่ได้นะครับผมก็รับประทานตรงนี้กันไประหว่างรับประทานเราก็คุยกับน้องหลิงดีกว่าเนาะคราวแล้วเรามาเราคุยไปแล้วระดับนึงว่าจบมาสเตอร์ยังสรุปยังเรียนอยู่แต่ใกล้แล้วใช่ไหมยังไม่ใกล้เท่าไหร่เพราะว่าใช้เวลานานนิดนึงนะมันแบบมันเป็นเลเวลสูงสุดใช่ป่ะตรีเสร็จเอา4ปีโทเสร็จโท2ปี2ปีเอกเนี่ยน่าจะสักบวกกันก็6ปีเอกอีก6ปีเหรอทั้งหมดประมาณ6ปีแต่ว่าเดลิงจะพยายามทำให้4ปีนี่แหละเอาให้เสร็จนะคะนี่ผ่านไปกี่ปีละ2ละโอเคนะเอาใจช่วยแล้วกันนะ2ปีมี2ปีนะด็อกเตอร์นะว่าที่ด็อกเตอร์นะนอกจากจะเรียนแล้วเป็นครูแล้วเห็นว่าทำธุรกิจส่วนตัวด้วยใช่แล้วก็จะมีนำเข้าส่งออกนะธุรกิจของลิงแล้วก็แบบเวลาเราไปเจอแบบอะไรใหม่ๆเงี้ยพี่น้องเราก็จะเห็นว่าโอเคเมืองไทยขาดอะไรเราก็จะนำเข้ามาอย่างงี้ตัวอย่างเช่นลิงรักสวยรักงามก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีแบบขนตาปลอมอะไรเงี้ยก็ลองเข้ามาขายให้สาวๆดูก็ขายดีนะเอามาจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีพวกส่งออกนี่ส่งอะไรออกก็เป็นพวกผลไม้อบแห้งธุรกิจไปได้ดีไหมสำหรับผลไม้อบแห้งก็โอเคนะเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตไปเรื่อยๆเลยเพราะชีวิตจริงๆหลิงก็เชื่อว่าต้องเรียนรู้และหลิงเป็นคนไม่ชอบหยุดนิ่งค่ะคืออยากทำอะไรหลายๆอย่างเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบทำงานออฟฟิศเลยจริงๆก็เลยแบบว่าลองทำนี่ดูนี่นั่นดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็พัฒนาเต็มไปเรื่อยๆทั้งด้านประสบการณ์แล้วก็เขาเรียกว่าทำให้เติบโตขึ้นด้วยอ่ะเนาะโอ้โหใช่นี่คืออย่างที่เธอทำที่สอดคล้องกันหมดเลยส่งผลซึ่งกันและกันเลยไม่ว่าจะธุรกิจการสอนหรือว่าการเรียนของเธอเนี่ยใช่ค่ะสอดคล้องกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสำหรับผู้ชมนะครับที่อยากจะมีน้องหลิงเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตนะครับวันนี้ขอบคุณหลิงมากมากเลยนะฮะขอบคุณค่ะมาร่วมคลิกไปเที่ยวไปกับพี่นะครับที่สิงห์พาร์คแห่งนี้นะครับแต่ว่าเรามาเชียงรายแล้วเนี่ยเราไม่อยู่แค่นี้เชียงรายยังมีอะไรน่าสนใจอีกมากมายนะครับสัปดาห์หน้าน้องหลิงยังอยู่กับเรานะครับผมและอย่าลืมกับพวกกับการคลิกไปเที่ยวไปได้ใหม่นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะจัดการให้หมดด้วยสั่งมาเยอะแยะเนี่ยกินให้หมดจะจับยัดปากให้หมด